วันนี้มาลุยเกตลีกไปกับแอร์มูโดกันนะครับผมจะจัดทีมยังไงสามารถรับชมได้หลังอินโทรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตริโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็จะมา PVP ในระดับเกตลีกโดยโปเกมอนที่ผมจะเอามาจัดทีมในวันนี้ก็คือแอร์มูโดโปเกมอนธาตุเหล็กและบินจากภูมิภาคโจโตครับตัวโปเกมอนแพ้ทางอยู่2ธาตุก็คือธาตุไฟกับธาตุไฟฟ้าและสำหรับใครที่อยากเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องเสีย75แคนดี้กับอีก 75,000 สตาร์ดัสครับสำหรับแอร์มูโดถือว่าเป็นโปเกมอนที่ติดอยู่ในเมตาของเกตลีกมาอย่างยาวนานเลยครับมีพลังป้องกันที่เยอะแถมถ้าโจมตีก็ใช้งานได้ดีพูดได้เลยว่าถ้าใครอยากได้โปเกมอนที่มีธาตุบินที่เก่งๆแอร์มูโดคือโปเกมอนที่จะไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนเลยครับเอาละครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูทีมโปเกมอนที่ใช้คู่กับแอร์มูโดและท่าที่ใช้กันดีกว่านะครับตัวแรกผมใช้แอร์มูโดธาตุเหล็กและบินท่าเร็วใช้ท่าแอร์สแลชส่วนท่าชาร์จใช้ท่าก็อดเบิร์ดครับสำหรับถ้าใครมีสตาร์ดัสกับแคนดี้เพียงพอสามารถเปิดท่าที่2เป็นท่าเบฟเบิร์ดที่เป็นท่าโจมตีที่แรงมากๆของท่าธาตุบินเลยครับตัวที่2คือแม็กเกียวกาล่าธาตุดินและเหล็กท่าเร็วใช้ท่ามัดช็อตส่วนท่าชาร์จใช้ท่าผ่าทลายครับสำหรับแม็กเกียวกาล่าเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่เอามาเล่นคู่กับแอร์มูโดได้ดีเก็บเกียร์ท่าชาร์จได้ไวแถมมีพลังป้องกันที่เยอะสามารถปั่นป่วนหรือยื้อไฟได้ดีครับและถ้าใครมีสตาร์ดัสกับแคนดี้ที่เพียงพอให้เปิดท่าชาร์จเป็นท่าแผ่นดินไหวนะครับจะกลายเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยครับตัวสุดท้ายคือลากูลาสธาตุน้ำและดินท่าเร็วใช้ท่ามัดช็อตส่วนท่าชาร์จใช้ท่าปืนใหญ่พลังน้ำกับสลัดเวฟครับสำหรับลากูลาสถือว่าเป็นโปเกมอนที่เข้ามาเติมเต็มให้กับทีมเซตนี้แก้ทางธาตุไฟก็ได้แถมสามารถรับดาเมจธาตุไฟฟ้าได้ดีอีกด้วยครับสำหรับทีมโปเกมอนเซตนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปทดลองเล่นกันได้นะครับหรือจะเอาไปสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้ตามที่เพื่อนๆชอบเอาละครับตอนนี้คิดว่าเพื่อนๆคงพร้อมกันแล้วงั้นเราไปลุยด้วยกันดีกว่านะครับWe'll be right back.
Thank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับแอร์มูโดตัวนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆรู้ข้อดีและข้อเสียของโปเกมอนตัวนี้และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการ PVP นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ